ก่งนะคะกับ2นาทีดีๆในช่วงทีทิปส์ที่จะมาแนะนำเทคนิคการใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็เทคโนโลยีค่ะสำหรับวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของแอปพลิเคชัน LINE แอปแชทยอดฮิตนะคะซึ่งแอปตัวนี้เนี่ยนอกจากคนจะใช้กันเยอะแล้วฟีเจอร์ยังเยอะด้วยเพราะว่าในแต่ละเดือนเขาจะทยอยเปิดฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาให้เราได้ใช้งานกันเพียบอย่างล่าสุดค่ะเขามีการเปิดตัวการสร้างตารางนัดหมายแล้วนะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมคะแต่สามารถทำได้แล้วผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งงานนี้สามารถทำได้ตั้งแต่การนัดประชุมการนัดเจอเพื่อนการนัดแฮงเอาท์หรือว่ามีอีเวนต์อะไรเด็ดๆก็สามารถนัดหมายกันผ่านทาง LINE ได้เลยค่ะส่วนวิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะคะเปิดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE ก่อนหลังจากนั้นค่ะก็ให้เข้าไปที่กลุ่มเพื่อนในไลน์ที่เราต้องการจะสร้างตารางนัดหมายเลือกปุ่มบวกที่มุมล่างซ้ายหลังจากนั้นให้ไปเลือกที่ schedule หรือว่าตารางนัดเข้าไปที่หน้า new event หรือว่ากิจกรรมใหม่หลังจากนั้นนะคะก็ให้เราใส่ชื่อกิจกรรมลงไปซึ่งตรงนี้สามารถเลือกเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ได้ด้วยแต่ว่าภาพโปรไฟล์กิจกรรมเนี่ยต้องเป็นภาพที่ไลน์เขามีมาให้เท่านั้นไม่สามารถอัปโหลดเพิ่มเติมได้นะคะนอกจากนี้ยังสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมได้อีก200ตัวอักษรว่ากิจกรรมที่เราจะทำเป็นอะไรอย่างไรบ้างเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยค่ะก็ให้ไปกด invite member หรือว่าเชิญคนในกลุ่มนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเชิญใครบ้างทั้งในกลุ่มและก็รวมถึงคนที่อยู่นอกกลุ่มสมาชิกไลน์ด้วยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะตารางการนัดหมายจะถูกส่งไปหาเพื่อนๆทุกคนที่ได้รับคำเชิญค่ะและเพื่อนๆนั้นก็จะสามารถตอบได้ว่าจะมาหรือจะปฏิเสธในกรณีที่ไม่สะดวกนะคะนอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันได้ด้วยงานนี้แหละค่ะนอกจากจะไม่ลืมนัดแล้วยังรู้อีกด้วยว่าใครจะมาหรือว่าใครไม่สะดวกค่ะนี่แหละก็คือทริคการใช้ไลน์ง่ายๆกับการสร้างตารางนัดหมายถ้าเกิดว่าใครรู้ทริคดีๆแบบนี้แล้วลองเอาไปใช้กันดูนะคะTech